ฟิลเลอร์กล่องดำดีจริงไหมทำไมถึงถูกคลิปนี้หมอมีคำตอบครับสวัสดีครับหมอต้าจากสวอนคลินิกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิลเลอร์กล่องดำหรือว่าฟิลเลอร์เนโรมิสนะครับฟิลเลอร์เนี้ยมีราคาที่ค่อนข้างถูกเข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่ว่าผ่านอย.ไทยและปลอดภัยแน่นอนนะครับเป็นฟิลเลอร์จากประเทศเกาหลีเนื้อเนี่ยสามารถอยู่ได้นานประมาณสัก 6-8 เดือนฟิลเลอร์จะมีเนื้อค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งนะครับสามารถนำไปเติมได้บริเวณคางขมับหรือว่าบางคนเนี่ยสามารถเอาไปเติมบริเวณร่องแก้มหรือว่าร่องน้ำหมากก็ได้นะครับถ้าจะฟิลเลอร์ตัวนี้มาฉีดปากนะครับสามารถฉีดได้แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นก้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งหมอก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาฟิลเลอร์ที่ราคาถูกเข้าถึงได้และมีคุณภาพนะครับหมอแนะนำนะครับตัวนี้ฟิลเลอร์ Neuromist ครับถ้าสมมติว่าใครยังไม่สามารถเลือกแบรนด์ฟิลเลอร์ได้ว่าฉีดฟิลเลอร์ยี่ห้อไหนดีฉีดแบบไหนดีและฉีดตรงไหนบ้างแนะนำเลยครับเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่สวอนคลินิกครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรครับแล้วเจอกันนะครับ